แฉด้านมืดวงการมวยจากปากคำเสี่ยโบ๊ทเพชรยินดีมวยไทยนี่เขาบอกอยู่ได้เพราะการพนันใช่หรือเปล่าไฟบัวขาวบัญชาเมฆกับโคตะนี่อุระจัดไฟนี้ขึ้นมาด้วยเหตุผลอะไรเพราะว่ากระดูกคนละเบอร์หลายคนบอกว่าอุ้ยเอามาถลุงเอามาจริงๆแล้วต้องบอกว่าแหมบัวขาวของผม มีเรื่องการล้มมวยเกี่ยวกับโบ๊ทโดยตรงโดยตรงครับไม่ต้องดูรีเพย์ก็ได้ผมฟันธงเลยว่าล้มมวยบอกว่าเรื่องร้ายที่สุดคือเรื่องการวางยานักมวยออกนี่คือสิ่งที่ผมว่าเลวร้ายที่สุดในการโกงทั้งหมดบรรดา3อย่างที่ผ่านมามันคือการพยายามฆ่านะครับคุณอาไอ้ย่ะถูกไหมครับเกิดเขากินไปแล้วเขาตายเนี่ยมันตายได้ไหมล่ะมีสิทธิ์ครับบางคนโดนยาประเภทพวกนี้ไปเนี่ยกลับมาต่อยมวยไม่ได้เลยอุ้ยยังมีไหมทุกวันนี้ยังมีไอ้แบบนี้มีครับมีเป็นกระบวนการเลยครับที่สเตย์เสาร์นี้บ่าย 3:00 น.